มาครับท่าแรกครับชุดแรกครับจะมายังไงครับเนี่ยเฮ้ยผมเป็นมาเลยเฮ้ยมีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะคุณดูดีๆนะครับแล้วคุณฟังเพลงเอาเองนะคุณดูท่าเองนะครับแปลว่ามีหนึ่งผิดหนึ่งถูกแน่นะครับคุณดูดีๆนะคุณดูเองเลยนะพร้อมมาครับเดี๋ยวคุณเห็นอะไรที่มันไม่เหมือนกันบ้างมันมีเหมือนกันหมดอยู่ใช่ไหมแล้วมันมีจุดที่ไม่เหมือนคืออะไรนี่คือเพลงอะไรก่อนเต่างอยครับเต่างอยเสียงคนที่พูดเต่างอยตอนนี้ซีดมากนะฮะเข้าใจคำว่าเสียงซีดไหมเข้าใจครับเออหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองเหมือนกันไหมมันมีไม่เหมือนอยู่จุดที่ผมมองมุมแคบไปผมคิดว่ามองมุมนี้น่าจะดีแล้วลืมไปว่าจะต้องไปนั่งดูข้างหน้าครับเดี๋ยวจุดที่คุณเห็นท่าเขาจะมีเหมือนกันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมใช่ครับแล้วท่าหนึ่งที่ไม่เหมือนคือท่าไหนมันใกล้เคียงกันมากครับผมก็เลยยังกำลังประมวลภาพย้อนหลังตอนนี้สองท่าที่ค้างอยู่เหมือนกันไหมล่ะคุณเคยดูเพลงเต่างอยไหมเคยดูครับทุกคนจะต้องเต้นเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วเวลาเต่างอยก็ต้องไปทางเดียวกันต้องไปทางเดียวกันนี่สิมันจะไปทางไหนตอนนี้ตัวลงลูกสาวผมนี่เปิดดูนี่เป็นแสนวิวอะซึ่งคุณก็ดูตามดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ว่าก็คือเวลาไปเวทีไปร้องเพลงเนี่ยก็คือลูกจะขึ้นไปเต้นด้วยอ่ะคุณร้องเต่างอยได้ไหมสาวเต่างอยลอยคอยอ้ายเต่างอยลอยคอยอ้ายนี่ก็คือว่าเป็นท่าของหมายเลข1ครับ1อ่ะต้องคุณทําหมายเลข2สิสาวเต่างอยลอยคอยอ้ายเต่างอยลอยคอยอ้ายเอออ้าวเออคนนึงผิดคนนึงถูกแล้วเออเวลานี้มันเป็นโอกาสที่มาตรงนี้แล้วมันจะได้อ่ะผมขอไปกระซิบกับทีวีก่อนไปเลยไม่ต้องกระซิบพูดเขาดังๆเลยอ้าวคุยกันเลยเอาเขาจะต้องมีเรื่องส่วนตัวคุยกันเชิญเลยครับเดี๋ยวผมจะคุณกลับไปอยู่ที่บ้านผมให้ได้มาเต่างอยต้องช่วยผมครับตกลงเลือกหมายเลขเลือกหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งแล้วหมายเลขสองไม่ถูกต้องไม่ใช่ครับไม่ถูกต้องนะครับตกลงตอบว่าแล้วก็หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งตอบกันได้นะครับมาหมายเลขหนึ่งนะฮะวิธีการเฉลยตรงนี้เดี๋ยวเพลงจะมาครับหนึ่งคนจะเต้นต่อไปคนที่ไม่ใช่จะอยู่เฉยๆครับเอาละครับพร้อมเฉลยนะครับเลือกหมายเลขหนึ่งนะฮะหมายเลขหนึ่งถูกไม่ถูก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 ไม่ถูกถูกถูกเอาละครับเพลงต้องข้างไหนข้างไหนเหรอเพราะอะไรอ่ะฮะข้างนี้ผมคิดว่ามันถนัดสุดครับเออทำไมการเต้นของแดนเซอร์มันจะต้องมีท่าข้างซ้ายข้างขวามันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอครับก็เอาความถนัดไงครับถ้าไปฝืนนี่มันอาจจะไม่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวได้ดู MV หน่อยนะดูในของจริงของจริงของจริงแล้วก็ต้องถนัดน้อยติมทำเนี่ยข้างไหนข้างไหนโอ้โหคนละข้างเลยอ้าวทุกตาเอาละหนึ่งครับโอเคนะครับพร้อมนะครับเพลงต่อไปนะครับผมขอไปนั่งดูตรงนู้นเลยได้ไหมครับคุณจะเดินคุณจะอะไรจะอะไรได้หมดเลยเอาให้เต็มที่ทรงพลังต่างๆเหล่านี้เพื่อลูกนะฮะจะได้ทีวีกลับมาเพลงที่สองนะครับมาครับแล้วเธอจะว่านะครับคนนึงจะไม่ใช่คนนึงจะใช่นะครับเอ้าเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างคุณก็มาวิเคราะห์ผมฟังหน่อยดิคุณเห็นอะไรบ้างมานะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมคือก็คือจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนเดิมหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นฝั่งหนึ่งหมายเลขสองก็ฝั่งหนึ่งใช่คือเหมือนกระจกเลยตอนนี้นะใช่เหมือนกระจกมันซ้ายขวาซ้ายขวาเลยแล้วคุณจะวิเคราะห์ยังไงอ่ะผมต้องมองวิเคราะห์ท่าคุณลองเต้นตอนนี้คุณจะเต้นท่าของหมายเลขอะไรอยู่ชาชาดาดาเดี๋ยวคุณจะเต้น
พื่อหาท่าหาท่าครับหรือหาเรื่องหาพิรุธด้วยครับมาคนเด็กเดี๋ยวมันบ้าเขาเลยอารมณ์ดีคุณทำอะไรฮะมองอะไรมองนิ้วสาบานให้บ้านไฟไหม้ไหม้ไปเลยเช่าบ้านเขาอยู่ท่าเต้นหอมมากครับอะไรนะท่าเต้นหอมมากแล้วถ้าภรรยาร้องคุณไม่ชมว่าหอมผมว่าดูใกล้ขนาดนี้หอมที่สุดครับผมภรรยาผมนี่หอมที่สุดครับอ้าวหมายเลขหนึ่งไปฝั่งไหนหมายเลขหนึ่งไปทางฝั่งขวามือครับส่วนหมายเลข2เนี่ยไปทางซ้ายมือตอนแรกผมคิดว่าหมายเลข2หมายเลข2คือความแตกต่างก็คือ1อ่ะเค้าเต้นแบบสเต็ปเค้าผมชอบสเต็ปของเค้าอ่ะสเต็ปท่า1คือเราชอบขั้นเต้นของเค้าอยู่แล้วแต่มันก็เหมือนกันแหละแต่มันกลับซ้ายกับขวาใช่ใช่ครับแต่2เนี่ยคือทางที่ว่าหันเนี่ยครับครับมันไม่เหมือนกันก็คือตรงนี้คําตอบผมคิดว่านี่แหละตรงนี้สําคัญแล้วได้ไปแล้ว1ตรงนี้ถ้าได้อีกก็เป็น2ถ้าไม่ได้1ผิด1นะยุ่งเลยผมยังมั่นใจว่าเป็น2อยู่ครับจึงกดไม้กดแล้วโอ้โหหมายเลข2หมายเลข2นะฮะอ้าวมาตกลงกลายเป็นหมายเลข2นะฮะหมายเลข2ครับมาส่งพลังต่อเหมือนเดิมเลยตกลงหมายเลข2นะฮะนะเพราะนั้นเพลงมาผู้ที่ใช่จะเต้นต่อนะครับถูกมั้ยทุกปั๊บแล้วเธอจะว่าไงปั๊บหมายเลขไหนเอ่ยก็ต้องชนะโอ้มันยากมากเลยอ่ะยากมากครับยากมากเลยนะข้อสุดท้ายจะได้แหละโอ้ดูดิเพราะฉะนั้นการเต้นว่องไม่คล่องเก่งไม่เก่งงามไม่งามในความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับแต่เราเอาศิลปินเป็นตัวหลักเอ้าไปดูของจริงครับเปรียบเทียบดูนะว่าทำไมถึงไม่ได้เป็นหมายเลข2นะเอ้าขอดู MV หน่อยครับมานี่โอ้โหหล่อจริงๆดูนะแล้วเธอจะว่าไงเอ้านี่หันมาเลยออกมาเปี้ยนเลยใช้ทักษะการเป็นนักแสดงวิเคราะห์คำตอบถูกไปแล้วถึง2ข้อคำถามข้อต่อไปครับจะทำให้คุณอ้อมได้ทีวีเครื่องใหม่ไปคืนลูกชายได้หรือไม่มาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับดูดีๆนะครับมา2ท่านเนี่ยมันจะซ้ายขวาไม่เหมือนกันนะครับอุ้ยไม่ถนัดครับไม่ถนัดผมขอไปกอดโทรทัศน์ก่อนเลยขอเป็นของดิวนะจุ๊บโอ้โห